ปูสังวานเขมโกพอสนองกตาบุญโยพอพระครูประหลัดปรินทริวัฒนโนและครูบาอาจารย์ทั้งทานได้ก็ขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือมาทำความดีให้กับใจเราเพราะว่าทุกวันนี้ใจเราจะไปทางต่ำมากกว่าทางสูงเพราะใจเราจะไปตามเหมือนน้ำจะไปไล่ไปตามกระแสเราก็ต้องฝืนใจมาส่วนกระแสทางโลกถ้าไปแต่ทางโลกก็จะวุ่นวายโลกนี้เป็นโลกที่วุ่นวายนับวันจะวุ่นวายมากขึ้นเพราะเกิดจากใจคนใจคนไม่นิ่งไม่มีสติขาดสติขาดสมาธิได้ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายในครอบครัววุ่นวายเราก็มาเดินส่วนกระแสโลกมาเดินตามธรรมคือความจริงเรามาโยก็มาค้นหาความจริงว่าเราคือใครแล้วใครคือเราถ้าเราไม่มาหลับตาดูตัวเองเราจะไม่รู้ว่าเราคือใครมาจากไหนและจะทำอะไรเพราะว่าถ้าเราไปตามกระแสโลกก็จะไปถามเข้ากินเที่ยวทำงานก็ขาดการเสียสละขาดธรรมเพราะธรรมเบื้องต้นก็เป็นการเสียสละเสียสละสำหรับคนในบ้านคนในครอบครัวเสียสละให้กับตัวเองที่เราสละเราจะได้ที่เราดึงไว้ลังไว้มันไม่ได้เมื่อร่างกายเราจะซ่อมเท่าไหร่มันก็ดึงไว้ไม่อยู่เพราะเป็นของที่เสื่อมง่ายจะเสื่อมไวแต่ใจเราต้องประคับประคองอย่าให้มันเสื่อมตามร่างกายตามสังขารสังขารทั้งหลายมันเสื่อมร่างกายเราเนี่ยเสื่อมทุกลมหายใจเข้าออกก็แก้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นเองโดยเราจะไม่รู้ตัวแต่ใจเราเนี่ยมันก็จะยังเด็กยังวัยรุ่นยังปลื้ดปลาดปลื้ดปลาดแคล้วคล่องว่องไวแต่ร่างกายมันไม่ไหวทำตามใจไม่ได้เหมือนว่าเรานั่งอยู่นี่นะใจมันไปนู่นปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดไปบ้านไปที่ทำงานไปห้าคนโน้นห้าคนนี้ไปอดีตไปอนาคตเพราะจิตตัวใหญ่จะไปอนาคตน้อยกว่าอดีตเพราะอดีตเนี่ยเป็นเรื่องเศร้าหมองเราจะเก็บเอามาคิดปรุงแต่งอดีตมันจะเกิดกับเราเมื่อเราป่วยคนป่วยจะไม่นึกถึงอนาคตนึกแค่ว่าหายอนาคตคือหายกลับบ้านจะไม่ค่อยฟันไปไกลแต่อดีตเนี่ยมันคิดไปไกลคิดไปตั้งแต่เป็นเด็กจิตแต่อยู่เป็นกับพ่อกับแม่จนมาแยกครอบครัวจิตมันจะไล่กลับจิตก็เศร้าหมองถ้าอดีตไม่ดีจะเศร้าหมองถ้าดีดีคิดไปเนี่ยจิตมันก็ผ่องใสสิ่งที่ดีดีเพราะที่เราทำมาดีเมื่อเราที่เรามาเนี่ย
มารักษาศีลเจริญสติมันเป็นถ้าเรากลับบ้านไปมันเป็นอดีตเอาไว้คิดเพราะว่าการคิดอดีตที่ดีเนี่ยเขาเรียกปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งให้เป็นบุญบุญก็จะทำให้เรามีความทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุรนทุรายจะเย็นทำใจได้ว่าคนเรามันไม่แน่นอนที่แน่นอนคือตายแน่ๆแก่นะแก่แน่จะอยู่ถึงหรือเปล่าเพราะมันเป็นอะไรที่เราคาดหวังไม่ได้กันร่างกายเราเพราะมันเป็นหลังของโลกเราตายง่ายคนทุกวันนี้เหตุทำให้ตายมันเยอะจริงรอบข้างเราเนี่ยออกจากบ้านไปก็มีเหตุให้ตายเยอะแยะออกจากมาก็เจอรถเจออะไรเดี๋ยวก็ชนกันรถเชี่ยวรถชนตีชิงวิ่งเหล่าโดนฆ่าตายเหตุให้ตายมันเยอะไม่เหมือนสมัยโบราณเลยมันจะน้อยที่จะสิ่งที่จะทำให้เราตายมันน้อยคนก็จะอายุยืนโบราณอายุยืนมากกว่าคนตายอายุน้อยๆมีน้อยกว่าอุบัติเหตุมีน้อยส่วนมากก็แก่ตายเป็นไข้ตายเป็นมาเรียไข้ป่าตายคนก็มีเวลาทำใจคนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันไม่มีเวลาทำใจไม่ทันพอป่วยก็หมอก็จะบอกว่า2 เดือน3 เดือนตายไม่เกิน6 เดือนตายทำใจไม่ทันถ้าคนไม่เคยฝึกเราจะมาทำใจไม่ได้เลยคนที่จะจากโลกนี้ไปจะจากบ้านจากครอบครัวจากคนที่เรารักเป็นอะไรที่มันทรมานใจนึกถึงความตายเนี่ยคนจะไม่นึกพอไปเขาบอกว่าจะตายมันจะเป็นลักษณะเหมือนเห็นลงศพคนเราที่ว่าไม่เห็นลงศพไม่ลั่งน้ำตาพอหมอบอกว่าจะตายเราจะลั่งน้ำตาไม่อยากจากทั้งๆที่มันก็แก่แล้วอยู่ไปก็ประโยชน์ไม่มีแล้วน้อยถ้าไม่ทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจประโยชน์แทบไม่มีเลยอยู่ไปก็ทรมานใจก็ทำไม่ได้ใจก็ทำไม่ได้ก็ทรมานเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเราทำใจได้ไม่ทรมานไม่ปวดไม่เมื่อยปวดเมื่อยก็ทนได้แต่ถ้าทำใจได้เนี่ยมันสบายปวดเมื่อยก็ทนทำใจไม่ได้มันจะเล่าร้อนยุกยิบยุกยิบจิตนี่มันจะชอบที่สบายสบายทำอะไรที่สบายสบายตามใจตัวเองมันจะชอบถ้าไปขัดใจมันจะไม่ชอบไม่ชอบมันก็จะเล่าร้อนฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มาปฏิบัติทีนี้เรารู้ทันมันเล่าร้อนมันฟุ้งซ่านเราก็รู้มันฟุ้งซ่านมันรำคาญเราก็รู้มันคือการทำสติทำสมาธิไม่ใช่ทำให้สงบอย่างเดียวสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ทำอิริยาบถไหนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำได้หมดนอนทำก็สำเร็จสำเร็จได้ไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จสำเร็จได้เข้าฌานได้ถ้าเรามีความอดทนเพราะคนนอนหลับแล้วมันจะหลับไปอยู่เรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้ลองนอนดูสัก3 วันสมมติเราป่วย3 วันเราลุกไม่ขึ้นเราก็ภาวนาไปมันก็หลับตื่นมามันก็ไม่ง่วงนะมันก็จะนอนไม่หลับเลยทีนี้ภาวนาไปก็อยู่ได้ก็จะมีสมาธิได้ถึงเราจะนอนมันทำได้ทุกอิริยาบถคือทำใจกายอยู่ยังไงก็ได้ป่วยก็ทำได้แต่จิตจะป่วยกายป่วยจิตไม่ป่วยถ้าจิตมันป่วยทำอะไรไม่ได้มันหมดอ่อนแรงไปหมดจะขยับก็กลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นไข้เนื้อขาดกลัวจะรักษาไม่ให้ใจมันป่วยถ้าใจป่วยอย่างเดียวรักษาไม่ให้เป็นไข้เล็กๆน้อยๆเรียกก็ตายเพราะมันเขาเรียกอะไรห่อเหี่ยวไปหมดเศร้าหมองไปหมดร่างกายมันเศร้ามองมันก็หมดเรี่ยวหมดแรงกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอย่างเงี้ยตายไวที่ให้สู้กับโลกโลกมันต้องสู้ด้วยความอิ่มเอิบปีติ
สู้โรคได้เพราะมันจะร่างกายมันจะปรี้กระเป๋าแข็งแรงไม่ง่วงไม่นอนจิตมันจะตื่นเนี่ยสู้กับโรคได้ถ้าพอหมอบอกคุณเป็นมะเร็งนะ3 เดือนเนี่ยอยู่ได้ก็เก่งแค่พูดแค่นี้แหละป่วยเลยทีเนี้ยจิตเนี่ยป่วยไปเลยกายก็ป่วยอยู่แล้วจิตมันป่วยพอจิตป่วยกายก็ไปไวเพิ่มไม่ถึง3 เดือนตายไวเพราะทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดเลยจิตเนี่ยมีพลังทำจิตให้ปิติเกิดที่จิตเนี่ยร่างกายเนี่ยมีเลี้ยวมีแรงไม่กินข้าวไม่มีเป็นไข้เป็นอะไรนี่ก็เลี้ยวแรงมาโรคก็หายได้ที่ว่าทำปิติให้เกิดโรคจะหายรักษาโรคได้สมาธิรักษาโรคได้ก็ถ้าปิติเกิดเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องกินยาก็หายได้เพราะอยู่ที่จิตจิตมันมีพลังกายก็มีพลังจิตอ่อนแอกายก็อ่อนแอตามพอเจ้านายมันอ่อนแอลูกน้องก็อ่อนแอเจ้านายแข็งแรงลูกน้องก็แข็งแรงมันเป็นอะไรที่เราถ้าเราไม่มาปฏิบัติเราจะไม่รู้เลยว่าร่างกายกับใจเนี่ยมันคนละส่วนแต่มันมาผสมกันอยู่มันรวมกันอยู่จิตเราก็คือพี่มาจากพี่มาจากเทวดา มาจากสัตว์เดรัจฉานมาจากหมามาจากวัวจากควายมาเกิดเป็นคนเนี่ยมาจากไหนไม่รู้ออกจากร่างในมาไม่รู้เลยถ้าเราปฏิบัติธรรมมีสมาธิทำฌานได้เราจะลึกย้อนร่างได้คนมีสมาธิจะระลึกอดีตได้อดีตมาจากไหนเป็นใครมาจากที่ไหนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่มาได้ยังไงตัวเราคือใครใจเราเนี่ยคือใครตัวเราคือพ่อแม่เลือดเนื้อพ่อแม่ที่ได้มาเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเจริญงอกงามมาจากข้าวน้ำแต่ใจเรานี้มาจากไหนเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เลยยังไงถึงมาเข้าร่างคนได้ยังไงมาเป็นลูกคนนู้นคนนี้ได้ยังไงเพราะมีบุพกรรมที่เราเคยทำร่วมกันมาอีกเบื้องนี้เราถ้าจิตเป็นสมาธิเราจะเชื่อสิ่งที่มันลี้ลับแต่คนทุกวันนี้มันเชื่อสิ่งลี้ลับเชื่อพวกพี่พวกเจ้าพ่อพวกอะไรเจ้าแม่พวกอะไรทำไอ้ที่เขาไปเข้าส่งกันนะมันเชื่อพวกนั้นพวกนั้นลี้ลับจับไม่ได้โกหกเยอะโกหกมากกว่าความจริงขั้นแรกก็โกหกก่อนมันเป็นชื่อคนนั้นคนนี้เป็นเจ้าพ่อเป็นคนนู้นคนนี้บอกกับเราแต่จริงไม่ใช่หรอกพวกนี้มันจะแอบแฝงมาใช้ชื่อคนที่เราศรัทธาเพราะสร้างศรัทธาให้เราเชื่อถือบางคนก็อ้างเป็นราชการที่5เนี่ยคนเข้าส่งบางคนก็เป็นนู่นเลยพญานาคเป็นอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปเลยที่สุดแล้วคือพี่ดังนั้นพี่ที่มันอยู่อีกมิติหนึ่งตายจากคนนี่เนี่ยไปเป็นพี่เขาเรียกซ้ำพเวซี่บางคนก็ยังไม่ถึงเวลาตายเขาเรียกตายก่อนกำหนดถ้าตายก่อนกำหนดมันไม่มีใครมารับจิตมันก็ยังไม่หมดเวลาที่จะอยู่โลกนี้ก็ไปได้ร่างทิพย์เป็นพี่เขาเรียกซ้ำพเวสพี่เล่นล่อนห้าที่อยู่ไม่ได้ก็ห้าซ่านพี่ไม่มีซ่านที่เขาพูดกันโบราณเรื่องไอ้พวกพี่ไม่มีซ่านทีนี้ก็อยากได้ซ่านอยากได้บ้านก็ต้องไปเข้าคนให้เขาสร้างซ่านให้อยู่เอาหัวหมูเอาไก่มาให้กินเอาเหล้าเอายามาให้มาประเคนให้ก็มาจากคนเนี่ยนะพี่พวกเนี้ยมาจากพวกเราเนี่ยถ้าทำจิตมันเข้าก็จะไปอย่างนั้นจิตไม่มีที่พึ่งขาดที่พึ่งล่องเขาเรียกคนล่องคนตายแบบล่องรถชนปุ้งตายเดี๋ยวนี้พวกเนี้ยไปไม่ทันจิตมันออกจากร่างไปไหนไม่ทันเลยปรุงแต่งไม่ทันตายก่อนเขาเรียกปรุงแต่งก่อนออกมันต้องปรุงแต่งก่อนออกเนี่ยชนตุ้มไม่ทันปรุงแต่งมันตายไปเลยร่างมันตายไปเลยมันก็จิตก็ออกไปเลยมันก็ไปได้พวกเนี้ยเป็นพี่เป็นพวกเนี้ยคนก็ศรัทธาพี่คนที่เขามีวิชานิดหน่อยก็มาห้างเงินกับพวกพี่พวกนี้เนี่ยห้างร้ายคนมันขาดที่พึ่งไม่ยากหรอกเรื่องพี่มีวิชาทำมีคาถาหน่อยพูดหลอกๆลวงๆหน่อยก็เชื่อ
เชื่อทุกคนแหละถ้าคนเชื่อเรื่องพี่เรื่องวิญญาณจริงๆแล้วมันไม่มีใครไปสะกดพี่ได้พี่ไม่มีใครไปสะกดได้หรอกพี่ก็คือพี่คนก็คือคนมีอย่างเดียวคือมีสติดีคนมีสติพี่มีเขาคนขาดสติพี่จะเขาคนตกใจง่ายขาดสติพวกเนี้ยจิตอ่อนเขาเรียกคนขวัญอ่อนพี่เขาคนจิตดีสติดีพี่ไม่เขาเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้เราก็เชื่อตามๆเขามันต้องพิสูจน์ได้ดูเองเห็นเองสิ่งพวกนี้มันจะมาเห็นมาหมดแล้วพวกพี่พวกนี้สมัยก่อนเราก็เชื่อคนตายเป็นพี่คนกลัวจะตายกลัวพี่กลัวให้คนตายนะถ้าถูกยิงตายกินยาตายออกลูกตายเนี่ยคนจะกลัวมากเขาเรียกตายโหงตายโหงมันมีตายโหงกับตายห้าโบราณนะกินยาตายเรียกตายโหงถ้าเป็นโรคระบาดเรียกตายห้าห้าห้าลงสุพรรณห้าลงก็อหิวาตกกะโลกนั่นก็เรียกโลกห้าตายเป็นเบื่อถ้าห้ามันลงใกล้ก็เรียกกะลีตายยกเราทุกวันนี้เรียกวัดนกมันติ่งที่เชื้อโลกเรียกห้าลงพอมาสมัยนี้คนเขาเลิกกลัวพี่กันยุคไฟฟ้าพี่ไม่มาพอสว่างมันเยอะพี่มันชอบที่มืดมืดนะใครต้องไปนั่งมืดมืดระวังให้ดีฮะจะไปนั่งแอบแอบเดี๋ยวพี่จะอุ้มไปพี่มันชอบที่มืดมืดคนกลัวพี่กลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่มืดป่ะเพราะคนกลัวพี่กลัวพี่จะอยู่ที่มืดมืดก็พี่มันชอบอยู่มืดมืดเพราะมันไม่สว่างไม่กล้ามาที่แสงสว่างแต่พี่ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมันมีแต่กลางวันอย่างเดียวกลางคืนไม่มีลงตลอดจิตมันสว่างตลอดเพราะดวงจิตนี่มันจะสว่างสมัยก่อนบางคนจะคนมองไปท้องฟ้าเนี่ยหน้าเนี้ยท้องฟ้าหน้านี้มันจะสะอาดมองไปต่างจังหวัดมันจะลงมีดาวเต็มท้องฟ้าเลยแล้วก็ข้างคืนมีพระจันทร์เต็มดวงจะมีพี่พุงตายพุงปรังเคยเห็นไหมต่างจังหวัดจะมีเรียกพี่พุงตายแล้วมันจะลงมาริ้ว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 ไฟสว่างลงมาในหมู่บ้านโบราณอย่าไปทักอย่าไปทักเดี๋ยวมันเข้าท้องมาห้ามชี้ห้ามชี้เขาเรียกพี่พุงตายเขาเรียกขนจะมาเกิดแสดงว่าจิตคนมันสว่างมาวาบแต่จริงๆเขาเรียกก้อนหินตกจากท้องฟ้าคนโบราณเรียกพี่พุงไตอย่าชี้เดี๋ยวมันเข้าท้องมาให้มันเป็นคนเขาบอกโบราณเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อต่อๆกันมาล่างๆนี้ก็ไม่มีแล้ววิทยาศาสตร์มันมากขึ้นคนก็เลยเชื่อว่ามันเป็นดวงดาวตกสะเก็ดดาวตกลงมามันเสียดสีอากาศเลยเกิดแสงไฟสมัยก่อนก็เรียกพี่พุงไตคนจะมาเกิดบอกคนมาจากบนสวรรค์มาเกิดนี่แล้วแต่ความเชื่อของคนเพราะคนนี่มันมีอะไรให้เราคนอีกเยอะตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปคนห้าคนอื่นเรานี่มีทั้งดีทั้งไม่ดีในตัวเราถ้าทําดีก็มีดีอยู่ในตัวถ้าไม่ทําดีก็มีแต่ข้องเสี้ยงนั่นมีแต่ข้องเสี้ยงข้องเม่นหาประโยชน์ไม่ได้ถ้าไม่ทําความดีความดีนี่ก็ทำไปเพื่อเดินทางเพราะจิตคนนี้เดินทางตลอดเรานั่งอยู่นี่จิตมันก็เดินนะไม่ใช่มันจะนั่งอยู่กับเรานะนั่งอยู่นี่จิตไปบ้านโน่นจิตไปห้าลูกโน่นไปห้าล้านโน่นมันนอนกันหมดแล้วเรายังไปห้ามมันอีกจิตมันไม่อยู่กับที่มันเดินทางมันจะเดินตลอดเลยจิตเนี่ยมันเดินจนเราเนี่ยปล่อยให้มันเดินตลอดเพราะมันเดินมาตั้งแต่เป็นพี่ก็เดินทางตลอดมาเกิดมันก็เดินทางมาเดี๋ยวตายมันก็จะเดินทางอีกตายมันเดินไปไหนมันเดินไปที่ชอบที่ชอบชอบไปไหนอ่ะชอบปรุงแต่งไปอะไรชอบกินเหล้าก็ไปกินเหล้า
ตายแล้วก็มีที่กินนะเขาไปนู่นน่ะกินน้ำในกระทะนู่นน่ะกระทะเดือดคลัก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 จับกอกปากครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังในพระไตรปิฎกก็มีน้ำในกระทะทองแดงเราไม่ได้ไม่มีใครสร้างเรานรกไม่มีใครสร้างพวกเราสร้างกันเองเพราะนรกอยู่ที่ใจเราเราเป็นคนทากข้างเองให้มันกว้างขึ้นเองคนมันลงไปเยอะเพราะคนสร้างนรกเยอะเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นเราต้องส่วนกับแท้ถ้าอยู่ข้างนอกมันมีแต่บาปอย่างเดียวบุญมีน้อยมากเลยที่เราอยู่ข้างนอกนะวันคิดแต่เรื่องบาปอย่างเดียวเรื่องบุญมีน้อยเพราะสังคมมันคิดอย่างนั้นหมดทำมาหากินแย่งกันมันก็เลยทำบาปมากขึ้นแต่บ้านเมืองก็คนเราก็อยู่กันไปติดบ้านติดอันนี้ทำไงจะไม่ติดบ้านก็มาอย่างเราก็เรียกสละวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งบารมีก็เรียกอุปบารมีไปกับเป็นโสดคืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็ไปแต่งงานใหม่วันพระหน้ามาใหม่สดอีกเขาต้องทิ้งเนี่ยเขาสละสดทิ้งมันก่อนทิ้งที่บ้านก่อนอย่าไปคิดถึงมาแล้วอย่าไปคิดกลับถึงเวลาค่อยกลับตามที่เราตั้งใจนี่จิตมันคิดไปก่อนเลยมันจะอยู่กันยังไงพวกกันนั้นมู่มาจะมีใครคุ้นหรือเปล่ามาอยู่นี่จิตไปนู้นไปบ้านคิดถึงมานู้นเยอะนะที่อยู่บ้านไม่นึกถึงไอ้พระจะมีเช้าชั้นหรือเปล่าเราต้องไปใส่บาตรหรือเปล่าวันนี้พระจะมีข้าวเปล่าแต่มาวัดไปนึกถึงมาที่บ้านอยู่บ้านก็นึกถึงว่ามาที่วัดก็เยอะนะมีข้าวข้าไปคุ้นหรือเปล่ามีไร่คนนะเอาข้าวมาคุ้นมาวัดเยอะเย็นๆนะมาแล้วใส่ทั้งมาแล้วขึ้นรถมาจอดคุ้นมาก็ได้บุญได้ทานเป็นทานบารมีแต่ทานเนี่ยที่มันทำไปแล้วมันได้บุญมันต่างกันทำให้หมดให้หมดเล็กหมดน้อยก็ได้บุญได้ทานบุญที่มันเกาะอยู่ที่ใจเรามันเป็นเสบียงที่เราทำไปเนี่ยที่ให้สละออกไปเนี่ยได้ให้มากก็ได้ระดับหนึ่งให้คนก็ระดับหนึ่งคนไม่มีสิ้นคนที่เล่าเมายาไม่ทื่อสิ้นก็ได้ได้มากกว่ามากพออนาคตอาจจะก่อนจะตายอาจจะภาวนาพุทโธพุทโธตายไปก็ได้เขาก็จะได้ไปสวรรค์นะเราก็ได้บุญบุญระดับมันขึ้นต่างกันให้คนมีสิ้นห้าก็ได้มากกว่าคนที่เมาหน่อยได้กว่ามากกว่าเลยแหละมากกว่าไล่ๆเพราะว่าเขามีโอกาสมีสิ้นแล้วเขาก็ทำสติทำสมาธิมนุษย์สมบัติเขากำลังสร้างใส่ใจเขาเพราะเขากำลังสร้างมนุษย์ใส่ใจตายจากมนุษย์แล้วก็ยังเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็มาเป็นมนุษย์ได้อีกมาจากสิ้นอายุยืนอายุสั้นก็อยู่ที่สิ้นเรารักษาเราไม่รักษาไม่ห้ามไว้ไม่ห้ามใจไว้ก็อายุก็สั้นไปฆ่าผู้อื่นเราก็อายุสั้นเพราะว่าทำยังไงได้งานโลกเนี้ยเพราะวิญญาณของเรามันเดินทางตลอดวิญญาณเดี๋ยวก็ออกหูออกตาออกไปได้ทุกที่ออกไปตามลิ้นออกหมดมันต้องมานั่งดักดูที่มันดักดูวิญญาณมันออกพอเครื่องบินมาก็หู้ไปปรุงแต่งเครื่องบินวิญญาณออกไปที่เครื่องบินเนี่ยมันปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวเดินทางถ้าเราไม่ปรุงแต่งกับตัวอยู่กับที่เรานั่งอยู่นี้จิตมันอยู่ที่นี่แต่มันทำได้ยากถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราเดินทางเราจะได้เดินไปดีปรุงแต่งดีก็ไปดีไปที่ชอบชอบดีเราก็ไปดีชอบไม่ดีก็ไปไม่ดีเพราะคนเรานี่มีอะไรเยอะแยะทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์มันทำบุญได้หมดทำทานได้หมดคนมันมีจิตต่างกันสัตว์ก็จิตก็ต่างกันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นม้าแล้วเป็นม้าเหมือนกันต่างกันนะฉลาดต่างกันมากนะบางตัวฉลาดรู้ยังคนดูเหมือนคนเลยยกเว้นพูดไม่ได้อย่างเดียวมาบางตัวคนเลี้ยงเรียกลูกลูกลูกเรียกลูกบางทีก็แม่เก่าเราเนี่ยพอเป็นมาเรียกลูกลูกรักมาจิตมันผูกพันแต่ร่างกายมัน
ไม่ผูกพันมันผูกพันที่จิตมันซื่อซ่านกันได้แต่เราไม่รู้ตัวเพราะคนเป็นมาได้มาเป็นคนได้มาเป็นเทวดาก็ได้เพราะมันเป็นได้หมดโลกของวิญญาณเป็นได้หมดวิญญาณคือตัวรู้เนี่ยตัวรู้รู้ตัวรู้คือวิญญาณตัวคิดมากเนี่ยก็เรียกจิตจิตวิญญาณปรุงแต่งเจตสิกปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปปรุงแต่งเป็นหมาเป็นแมวเป็นสัตว์ปรุงแต่งอะไรจะได้นั่นเขาเรียกดำริออกดำริออกจากร่างพอจะตายใจก็จะขาดวิทย์ใจจะขาดจิตปรุงแต่งไปห้าหมาก็ไปหมาเลยเขาเรียกดำริไปห้าหมาก็คือปรุงแต่งเป็นหมาตัวเองก็จะได้หมาเป็นร่างกายเป็นสร้างขานอยากได้มีซ่องข้าปรุงแต่งเป็นซี่ข้าก็ไปได้ซี่ข้าข้ามากขึ้นแต่พูดไม่ได้บอกใครไม่ได้หิวก็บอกใครไม่ได้ปวดเมื่อยก็บอกใครไม่ได้ป่วยก็ไม่ได้บอกใครฟังไม่รู้เรื่องคนละอันคนละภาษาแต่จิตนะอันเดียวกันมันถึงได้ฉลาดนะมากนะทุกวันนี้เห็นเยอะมากฉลาดเยอะตัวละหมื่นก็ซื้อกันมา8,000-9,000ตัวหมื่นห้าสองหมื่นซื้อกันมาทำไมต้องไปซื้อมานั่นแหละจิตมันผูกกันอยู่ระหว่างแม่ลูกตายายเราหรือลูกเศร้าเราลูกชายเราที่มันตายไปเป็นมาเนี่ยจิตมันผูกกันผูกกับจิตมาที่อยู่นั่นแหละที่เราไปซื้อนั่นแหละเห็นมันชอบอกชอบใจโอ้มาเนี่ยดีจังเลยน่ารักเท่าไรหมื่นหนึ่งต่อ8,000ได้ไหมไม่ได้ถ้ามางานเดียวคนอื่นเขามาเอา8,000ก็ไม่เขาไม่ลดให้ก็เอา10,000เพราะจิตนี่มันผูกพันกันแต่เราไม่รู้เองอย่างพระอริยเจ้าพระอรหันต์เขารู้ว่าจิตเนี่ยมันมาจากคนญาติพี่น้องเราเขาถึงมาให้ทำลายตอนฆ่ากันคนเราฆ่ากันก็ญาติกันทั้งนั้นเนี่ยนั่งญาติกันทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีคนอื่นนะเพราะว่าคนเราที่มาเจอกันก็คือว่าญาติกันแต่เพียงแต่ว่ากายมันไม่ใช่ญาติทางไส้เลือดทางเลือดเนื้อเชื้อไข้มันไม่ใช่ญาติไม่ใช่ตระกูลเดียวกันแต่ว่าจิตน่ะมันญาติกันญาติแต่ปางก่อนที่เคยเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันมาปู่ย่าตายายกันมาเจอกันชาตินี้จำกันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าคิดน่าศึกษาในตัวเราเนี่ยเรารู้ตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้อะไรอีกหลายๆอย่างถ้ารู้จิตเราเนี่ยรู้ความคิดมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ลี้ลับซ่อนเร้นอะไรหรอกเพียงแต่เราไม่ได้ค้นหาเองค้นหาบุคคลค้นหาตัวตนบุคคลเราเข้ามันมีไหมจิตเรามีไหมจริงถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่มีนะบุญก็ไม่เอาเป็นพระอรหันต์แล้วบุญก็ไม่ได้ยึดติดบุญไม่ยึดติดบาปบุญบาปไม่เอาที่ทำนี่ทำให้มันว่างให้จิตมันว่างจากบาปอกุศลเนี่ยมันจะจิตก็เป็นบุญทำสมาธิก็เกิดง่ายสมาธิก็จิตก็รวมง่ายจิตรวมก็แล้วเป็นสมาธิก็จะมีปัญญาห้าทางออกรู้ทางออกว่าจะทำไงจะออกจากโลกนี้ไปได้เพราะคนไม่ได้คิดห้าทางออกมันถึงไม่อยากออกถึงอยากอยู่บ้านถึงอยากอยู่กับลูกกับหลานอยากกับญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันไม่อยากตายเพราะมันไม่รู้ทางออกไม่รู้ว่ามันจะไปเกิดอีกเนี่ยเราคิดว่าตายแล้วก็ตายกันไปไปไหนไม่รู้คิดว่าไปดีอย่างเดียวคนตายเราเห็นไปให้ไม่เห็นมีใครมาบอกเราไปไหนเราเชื่อว่าไปดีกันหมดแล้วพวกที่ไปขึ้นหน้าไปนะพ่อแม่ฉันไปดีแล้วตายไปดีหมดแล้วก็มาทำบุญให้เข้าพ่อไม่มีคนกลับมันก็เลยคิดว่าไปดีหมดเราก็คิดว่าไปดีเขาคงไปดีมันไปให้ไปเลยไม่มาบอกเราเลยลำบากลำบนอะไรก็ไม่เห็นกลับมาอย่างโบราณนี่มันยังมีคนฟื้นคนอะไรมาบอกนะไปลำบากไปโหลำบากบอกหูไปมันลำบาก
เดินทางไปขึ้นสั้นในลำบากไกลแล้วก็หูมีแต่หญ้าแห้งๆเดินลัดพงหญ้าไปกันมีทางไปตามลัดพงหญ้าไปขึ้นสั้นไปเห็นสั้นเห็นอะไรเขาโหกลัวเห็นเรื่องจริงเขากลัวเอามันมีจริงๆเลยเราไม่เห็นเราก็เลยยังไม่เชื่อถ้าเห็นก็เชื่อเพราะมันมีจริงๆเพราะพวกนี้มันเป็นอะไรที่เราโลกของวิญญาณเพราะมีเทวดาเอาเราไปถ้าเราไม่ทําบุญนะไม่จิตไม่เป็นบุญนะตายต้องไปขึ้นสั้นมีเทวดามาเอาไปเขาเรียกยมทูตก็เป็นลูกศิษย์ของยมพบาล มีจริงๆคนที่ไปมาเขาเล่าให้ฟังอย่างพ่อจะมาก็เล่าให้ฟังเขาก็ไปมาตอนล่างเขาต้องบวชพอไม่บวชเดี๋ยวเขามาเอาเขาจะมาเอาแล้วเขามาห้าแล้วไปมารอบเนี่ยรอบที่ต้องมาเจออีกเนี่ยต้องบวชมาเจอกลางคืนพอรุ่งขึ้นก็คิดบวชเลยตื่นมาเนี่ยต้องไปบวชอย่างเดียวไม่บวชตายแน่นอนพอเข้ามาเขาเคยไปมาแล้วก็ต้องมาปฏิบัติธรรมทำสมาธิมารักษาศีลมาบวชอายุก็ยืนพอบวชแล้วอายุจะยืนส่วนมากนะอายุจะยืนเพราะบุญจะช่วยต้องบุญเก่าบุญใหม่บาปมันก็ช่วยให้เราเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นไข้เป็นเบาหวานพวกนี้มันมีสิ่งทำให้เราไม่ใช่เราเป็นเองนะมันมีสิ่งที่ทำให้เราตายกรรมเนี่ยมันทำให้เป็นเบาหวานเป็นอะไรไปเนี่ยก็เป็นอะไรพ่อแม่เป็นลูกเป็นเขาเรียกพันธุกรรมคือทำกรรมร่วมกันน่ะถ้าบางคนไม่มีกรรมร่วมกันก็ไม่เป็นพ่อแม่เป็นลูกไม่เป็นก็มีเพราะไม่ได้ทำกรรมร่วมกันทำกรรมดีร่วมกันมาเกิดอยู่ด้วยกันแต่กรรมชั่วบางกรรมไม่ได้ทำด้วยกันมันเหมือนสองคนผัวเมียอยู่ที่บ้านหุงข้าวไอ้ผัวไปห้ามปลาเนี่ยทำกรรมแยกกันทำผัวไปห้ามมาเมียทุบหัวโป๊กกรรมคนละแบบพอปวดหัวผัวไม่ปวดเมียปวดหัวเป็นโรคลมชักปักพวกทุบหัวปลาทุบเข้าชักเราก็ชักเองกรรมมันบีบให้เราชักน้ำลายฟูมปากเคยเห็นไหมเขาเรียกลมบ้ามู่เคยเห็นไหมเดินเดินไปชักปักฝุ่นกลบหมดรักษาไม่ให้โรคพวกนี้ให้ยากถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมไม่มาดูว่ามันเป็นอะไรดูกรรมมันพยายามแผ่เมตตาให้มันให้จิตเนี่ยมันเป็นบุญพอจิตเป็นบุญแผ่เมตตาไปแล้วก็มันเหมือนว่าเข้าได้แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ได้หรอกเจ้ากรรมในเวรก็คือเรานี่แหละทำให้จิตใจเราสบายขึ้นกรรมก็เบาบางพวกเนี้ยทำในตลาดไปก็ต้องซ่านเราก็ไม่รู้ทำไงกรรมใครกรรมมันก็เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกไม่มีใครช่วยใครได้นอกเราจะช่วยตัวเองจะไปยังไงเราก็ต้องหาทางเอาอะไรไปได้มั่งเสื้อผ้าไปได้ไหมไอ้ที่ติดตัวนี่ไม่ได้ไปที่จิตใจจะได้ไปทำยังไงมันติดใจอะไรก็ได้ทำบาปติดใจก็ได้บาปละไปทำบุญติดใจไปก็บุญน่ะได้ไปพอเราจะตายนึกถึงอะไรก็ต้องให้ทำบุญมากๆทำบุญน้อยมันบาปมันเยอะมันก็แย่งเอาไปตกนรกไปขึ้นต้านไปใช้กรรมเขาบุญมันน้อยมันก็เลยนึกไม่ออกบาปก็มาชิงเอาไปพอมันทุกอย่างมันต้องใช้หมดเลยนะที่ทำเนี่ยที่เราทำเนี่ยของเราหมดทำอะไรนั้นเป็นของเราหมดไม่มีของคนอื่นด่าเข้าก็เนี่ยของเราชมเข้าก็ของเราเอาอาหารให้เข้าเนี่ยเนี่ยของเราเพราะมันจะเป็นของเราหมดไปขโมยของเข้าเนี่ยก็ของเราต่อไปเราก็ถูกมีทรัพย์พวกขโมยเขาไม่ขโมยก็น้ำท่วมไฟไหม้หมดเนี่ยพวกนี้ไปรักของเก่าอ่ะของเข้าอดีตชาติเราไม่รู้ไปทำอะไรมาเพราะต้องโทษตัวเองถ้าเดินทางสายนี้ต้องโทษตัวเองถูก
รักทุกข์ขโมยของโทษเองเราคงรักเข้าไว้โหสิกรรมกันไปได้หมดกันไปชายชาติเขาเราก็ไม่โทษคนอื่นไม่โทษขโมยต้องโทษตัวเองเพราะมันเป็นข้องของเราที่เราทำอะไรได้ยังไงโลกนี้ทำอะไรได้ยังไงมันตอบแทนเราเมื่อที่เราทำแต่มันซ่าส้มกว่าที่เราทำมันร้อนแรงกว่าที่เราทำเราทำเข้าเนี่ยครั้งเดียวเราถูกกระทำถึง500 ครั้งดอกเบี้ยมันแพง500นะครั้งละ500จะเป็นอย่างนี้ตามที่ครูบาอาจารย์ก็บอกเราต้องใช้ถึง500ทำดีก็สเสวยไปเป็นคนรวย500 ชาติบริจาคทานให้กับการกุศลให้กับช่วยเลือกผู้คนมากๆก็จะได้บุญมากถ้าให้คนเดียวก็ได้บุญน้อยเมื่อทำบุญเนี่ยทำบุญกับพระเนี่ยต้องทำ4 องค์ขึ้นไปถ้าพระมีองค์เดียวก็ได้บุญน้อยแต่ในพระในวัดมีไล่องค์มารับองค์เดียวนั้นได้บุญเยอะเขาเรียกสังฆทานสังฆทานคือไม่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งปนกันไป5-4 องค์ขึ้นไปเขาเรียกครบองค์ทรงเขาถึงได้เอาพระ4 องค์ไปสวดศพพวกเราเห็นพระ4 องค์นี่กลัวเลยวาดเลยเดินผ่านหมู่บ้านนะคิดว่าไปสวดศพใครบางบ้านไม่ให้เข้าบ้านเลยพอพระไป4 องค์บอกให้อยู่ข้างนอกองค์มาหมากให้ซ้ำอาตมาเคยไป4 องค์จะนิมนต์ชั้นเขาบอกหมากให้องค์4 องค์ไม่ได้ต้องมาซ้ำถ้า5ก็5เลย4 องค์กลัวเป็นลางหลายจริงๆโชคดีไป4 องค์ได้ครบองค์ทรงจะได้อานิสงส์แรงกว่าพระองค์เดียวพระ3 องค์สวดศพก็ต้องได้ให้4 องค์พอ4 องค์ปุ๊บอานิสงส์มันจะแรงบุญมันจะแรงไม่เหมือนพระสวดองค์เดียววัดตั้งอธานก็ถึงสวด8 องค์เลยให้มากกว่า4 องค์ไปอีกเป็นอย่างนั้นที่เราก็เข้าใจผิดคิดว่า4 องค์สวดศพอย่างเดียวสวดศพก็คืออานิสงส์มันแรงเพราะ4 องค์ขึ้นไปธรรมดาสวดองค์เดียวก็ได้อันนี้ต้องแรงคือบุญมันแรงบุญแรงก็จะได้แผ่เมตตาให้กับญาติตรวจน้ำให้คนตายมันจะได้ไปถึงถึงไม่ถึงไม่รู้เราก็สบายใจไว้ก่อนนะคิดว่าถึงแล้วเขาก็ไม่ได้มาบอกว่าได้ไม่ได้แต่โอกาสมันยากมันไม่ได้ยินเมื่อเราอยู่บ้านก็อยู่วัดเราบอกแผ่บุญให้แม่เรานอนรับอยู่ที่บ้านแม่เราไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้โมทนาแต่ถ้าเรากลับบ้านไปพรุ่งนี้ไปบอกแม่เมื่อคืนฉันไปทื่อสิ้นมาฉันไปนั่งสมาธิทั้งยันแจ้งเลยฉันแบ่งบุญให้แม่โมทนาซะเท่านั้นได้100%เพราะเขาได้โมทนาบุญสำเร็จโดยการโมทนาถ้าจะแบ่งบุญให้คนอื่นคนตายได้โมทนาก็ได้บุญถ้าไม่ได้โมทนาก็อดถ้าเกิดไปวิ่งอยู่ใต้ทุ่นมันจะโมทนาได้ไงมันไม่ได้รู้เรื่องเลยไปแกว้งห้างใต้ทุ่นพวกก็ทำบุญเข้าไปไม่รู้กี่รอบแล้วไม่รู้ได้ไม่ได้ที่ได้ไม่ได้เป็นม้าอยู่ใต้ทุ่นเรื่องจริงนะมันมีจริงแต่มันไม่ได้เป็นทุกคนที่จะเป็นม้ามันมีถ้าปรุงแต่งเป็นม้ามันก็เป็นพวกห่วงทรัพย์สมบัติห่วงบ้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นจุกจกไอ้จิงจกตุ๊กแกเกาะตามบ้านไอ้ลูกหลานก็เกลียดตุ๊กแกก็ห่วงบ้านไปเฝ้าบ้านเพราะว่าสิ่งพวกนี้ถ้าเราปฏิบัติไปเราจะเข้าใจแล้วก็เราจะเชื่อการปฏิบัติทำให้จิตนี่ละเอียดกายเบาใจเบาใจสบายไม่ขุ่นข้องมองใจใจเบานี่มันก็รู้เรื่องยังไล่ๆเรื่องอย่างน้อยรู้ใจเราจิตที่สงบจะรู้ใจตัวเองจิตไม่สงบก็คิดอยู่นั่นไม่ทันรู้ใจตัวเองก็คิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปตลาดคิดไปนู่นไปที่ทำงานคิดไปบ้านแต่ถ้าจิตเราสงบปุ๊บเนี่ยมันไม่คิดแล้วเรื่องพวกนั้นดับเรื่องข้างนอกดับทีนี้มาคิดเรื่องตัวเองก็คิดก็ทีนี้พอจิตมันคิดปุ๊บมันก็จะรู้เลยรู้ว่าจิตมันคิดแล้วก็รู้แล้วก็ดับไม่ปรุงแต่งต่อถ้าปรุงแต่งต่อมันก็ไปเรื่อยเลยเรื่อยไปไม่หยุดบางคนนั่งสมาธิเขานั่งก็นั่งไปเข้าแหละคิดไปเรื่อยไปเลย
เขาเลิกตามเข้าคิดไปนะคือไม่ฟื้นจิตตัวเองไม่มีสติระลึกรู้ไว้กำกับไว้พยายามดึงลมมาไว้ที่ปลายจมูกเพื่อจิตนี่มันเกาะลมเพราะพุทธเจ้าก็ทําแบบนี้ครูบาอาจารย์เขาก็ทําแบบนี้ทําแล้วสําเร็จพุทธเจ้าก็ทําสําเร็จคืนเดียวเป็นพุทธเจ้าเลยนั่งดูลมทําฌานได้ก็ระลึกชาติได้เจริญวิปัสสนาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพุทธเจ้าก็คือเจริญปัญญานั่นแหละคือสมถะยังจิตให้สงบจิตสงบแล้วปัญญามันก็เกิดจากความสงบนี่เราพิจารณาร่างกายมันก็รู้แจ้งเห็นจริงเพราะจิตนี่ที่มันไม่รู้แจ้งอะไรเลยเนี่ยเพราะว่ามันถูกปิดบังถูกกิเลสมันปิดบังหมดนิวรณ์ปิดบังไม่ให้เราบรรลุสมาธินั่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีแต่ปวดก็เมื่อยท้องยังไม่เคยเห็นสมาธิสักทีเขาเห็นแต่เขาพูดกันสมาธิท่านไม่เห็นสักทีจริงๆได้ทุกคนนั่งใน1 ชั่วโมงได้ทุกคนนะแต่เราไม่รู้เองว่าเราได้สมาธิมันมีตั้งหลายระดับคณิกาสมาธิก็รู้แวบแวบแวบชุบแป๊บแป๊บงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกช้างสะบัดหูเนี่ยนี่สมาธิเกิดแต่มันเกิดแป๊บเดียวเขาเรียกคณิกะสมาธิเป็นฌานเหมือนกันแต่ฌานสั้นๆชั่วแป๊บแป๊บแป๊บนี่ก็ได้บุญเลยนะเดี๋ยวก็รู้เพราะให้นั่งเนี่ยให้รู้เนี่ยคือจิตสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้คือเราเจริญตัวรู้อย่างเดียวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้ไว้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันง่วงนอนก็รู้เนี่ยตัวเนี้ยตัวปัญญาตัวที่เรารู้เนี่ยปัญญามันจะรู้ตลอดถ้านั่งคิดอะไรก็ไม่รู้ปวดก็ไม่รู้ว่ามันปวดที่ไหนที่แท้ปวดที่ใจแต่จิตมันบอกปวดข้าจิตเนี่ยมันบอกว่าข้าปวดกระดูกจะแตกแต่จริงๆจิตมันปวดจนจะแตกข้าวมันปวดมันทนได้ถ้าจิตไม่ขยับจิตสั่งถึงขยับจิตไม่สั่งก็ไม่ขยับทนไปจนให้จิตมันละเอียดลมละเอียดจิตเนี่ยวางมันก็ดับปวดเมื่อยก็หายมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันหายไปเองหายไปโดยอัตโนมัติเราก็รู้มันหายสุขเกิดเราก็รู้ทุกข์เกิดมาใหม่เดี๋ยวปวดอีกแล้วเราก็รู้เราต้องรู้ว่ามันปวดอยู่ที่ไหนมันเริ่มมาจากข้าเราจิตมันไปเสวยอารมณ์ที่ข้าปวดข้าแต่พอเราดูแล้วมันเกิดที่จิตทุกขเวทนาเกิดที่จิตเราทุกข์ดับไปสุขเกิดขึ้นเราก็รู้อุเบกขาเกิดไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆจิตมันรู้สึกเฉยๆเราก็รู้นี่คือเนี่ยการปฏิบัติรู้แค่นี้เนี่ยไม่ต้องไปเอาอะไรเยอะแค่ให้รู้อยู่ตลอดทุกลมเข้าลมออกลมละเอียดเราก็รู้ลมยาบก็รู้นี่คือการทำสติทำสมาธิมันทำไปเรื่อยๆมันก็ได้ไปมากขึ้นไปทุกวันถ้าเราทำไปเรื่อยก็มากขึ้นไปเลยจากเคยนั่งชั่วแวบแวบนะคราวก็ได้เป็นครึ่งชั่วโมงสงบเป็น10 นาที15 นาทีสงบเป็นครึ่งชั่วโมงปิติเกิดในสงบนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าเราเลี้ยงไว้ก็อยู่ได้เป็นวันวันปีติเนี่ยเป็นวันเป็นคืนไม่ปวดไม่เมื่อยทีเนี้ยทำอะไรก็สบายเพราะจิตไม่ได้เสวยนั่นแหละจิตมันมาเสวยปีติมันไม่ได้เสวยกายความรู้สึกทางกายมันไม่ได้รับรู้มันไปรู้ทางจิตทั้งที่เราเดินอยู่เนี่ยมีสติตลอดสติมันจะไม่ขาดคนถ้าลองมีปีติสติมันจะต่อเนื่องตลอดแล้วก็เลี้ยงไว้เลี้ยงได้เป็นคืนนั่งได้เป็นคืนโดยไม่ต้องขยับถ้าปีติมันเกิดเพราะมันเบาสบายมันไม่ปวดเมื่อยเหมือนอย่างที่เราเป็นเพราะสมาธิไม่พอปีติไม่เกิดปีติมันเกิดจากการวิจารณ์ลมจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกปีติมันจะเกิดจะมีความสุขสุขที่เราไม่เคยได้มาก่อนเกิดชาตินี้ถ้าเราได้ทำถึงปีตินี่เรามีความสุขนี่นั่นถือว่ากำไรแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆเลี้ยงมันไว้เรื่อยๆป
วิธีเกิดมันจะมีสมาธิเราต้องเลี้ยงไว้อย่าไปให้มันให้ประคองสติไว้มันไม่ให้อยู่ได้เป็นวันเป็นคืนไอ้ที่เขาอดนอนจำวันเจ็ดวันเขามีปิติมีสมาธิเนี่ยที่อยู่ได้อยู่ได้ถ้าคนไม่มีสมาธิอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันสมาธิไม่พอก็ปวดยืนก็ปวดนั่งก็ปวดเดินก็ปวดเพราะมันไม่มีสมาธิเลี้ยงสมาธิเนี่ยมันเลี้ยงไว้เลี้ยงปิติไว้ด้วยสมาธิสตินี่แหละเลี้ยงมันไว้จดจ่อไว้ที่จิตเราเนี่ยเนี่ยพอมีความสุขเราก็ดูที่เราทำที่เขาทำกันครูบาอาจารย์ทำว่ามันมีจริงๆแต่เรายังทำไม่ถึงมันก็เลยยังไม่อยากทำทำได้หมดนอนก็ทำได้นอนอยู่ที่บ้านนอนก็อาจจะหลับมันก็ทำได้ตั้งนานทำให้มันหลับไป ก็อาจจะมาทำตอนจะหลับสะดุ้งจิตเนี่ยมันยู่ยู่มีคนมากลนอยู่ที่หูเราครอกเราก็ทีแรกเราคิดไอ้ใครมันนอนอยู่ข้างเราต้องใส่พี่หรือมั้งทีแรกคิดอย่างนั้นถ้าทำสมาธินอนเนี่ยตอนจะนอนเราทำไปพอจิตสงบจิตมันอยู่ที่เนี่ยที่กายที่ลมเข้าลมออกเนี่ยมันจะได้ยินเสียงคนกรนตัวเองเนี่ยนะพอจะหลับมันจะกรนโคลกมันจะสะดุ้งตื่นเนี่ยพอจิตมันยังไม่ทันเป็นสมาธิเราหลับก่อนแต่จิตมันรวมอยู่ที่กายเราสะดุ้งคิดว่าใครมากลนพอหนักขึ้นเราจะรู้อ๋อเรานี่เองมันกลนจิตมันไม่ได้หลับกายมันหลับจิตไม่ได้หลับมันก็เฝ้าที่กายนี่แหละเราจดจ่ออยู่ที่กายจิตมันก็อยู่ที่ปลายจมูกมันก็รู้หมดต่อไปเราหลับเราจะหลับเราก็รู้นะแล้วคนถ้าทำอย่างที่บอกตื่นมาอยู่ท่าไหนอยู่ท่านั้นเรานอนอยู่ลักษณะยังไงตื่นมาก็อยู่นั้นไม่มีการพลิกถ้าคนทั่วไปจะนอนดิ้นบางทีอยากนอนง่ายไปนอนตะแคงคนเดียวก็นอนความตื่นมาทีแรกก็นอนตะแคงทำไมนอนง่ายไปไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนทำสติก่อนนอนเนี่ยตื่นมาจะรู้เลยอ้าวเรานอนอยู่ท่าไหนยังอยู่ท่าเดิมจะไม่พลิกปวดเมื่อยไปหมดเลยพอตื่นโอ้โหเมื่อยหมดเลยนอนทับตัวเองเมื่อยไปหมดนะมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีสติมันพลิกเองพลิกนั่นแหละตอนที่มันหลับอยู่นั่นเองเราก็ไม่รู้ตัวถ้าทำไปจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละทำไปจะเจอแบบเนี้ยนอนไม่พลิกหรอกนอนซ่องสามชั่วโมงตื่นมาก็ไม่พลิกอยู่งั้นเนี่ยนี่คือการฝึกสติตอนนอนแล้วมันก็ได้พ้นต่อไปเราก็จะเป็นคนมีความเพียรมากขึ้นถ้ามีสมาธิเราก็จะเพียรมากขึ้นที่เราไม่เพียรเพราะมันยังไม่ได้มันยังไม่อย่างที่เราคิดอยากจะได้สมาธิไปคิดอยากได้ก็ไม่เกิดหรอกกลายเป็นนิวรณ์ไปเลยสมาธิก็ไม่เกิดสมาธิมันจะเกิดไม่รู้ตัวเวลามันจะเกิดพอเกิดไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้ว่ามันเกิดหรอกถ้ามันไม่เกิดเนี่ยไปยากไม่เกิดเลยกลายเป็นนิวรณ์เป็นตัวยากเลยกลายเป็นกิเลสไปเลยทีนี้ก็ไม่เกิดทำไงก็ไม่เกิดหายไปเลยเมื่อเราเคยได้สมาธิพอได้แล้วเนี่ยเราเคยนั่งยังไงมันได้แล้วมันก็หายไปเลยเคยเห็นแสงสว่างลงพอมาทำไม่ได้มันไม่ได้ทุกวันนะเพราะเราทำจิตมันไม่เหมือนเดิมทุกวันถ้ายิ่งไปยากกันไม่ได้ใหญ่เนี่ยเป็นปีก็ไม่มาต้องทำไปก็ได้ก็ช่างไม่ได้ก็ดูลมอย่างเดียวไปยังไปยากมันแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกเราเคยได้ยังไงเดี๋ยวมันก็มาพอไปตกอารมณ์เดิมก็เกิดอีกมีอารมณ์ที่มันได้สมาธิมันจะมีอารมณ์ทำจิตแบบไหนมันที่ได้จดจ่อยังไงมันถึงได้พอได้วันนั่งก็ได้อีกไปเข้าที่เดิมก็ได้เขาถึงว่า
ให้จำไว้เวลาเราเข้าเราจะออกมาเราต้องจำไว้เขาถึงเวลาจะออกเนี่ยเขาต้องทำสติค่อยๆยกมือออกมาลากมาเพื่อให้จิตเนี่ยมันจำทางเข้าทางออกที่มันเข้าสมาธิไปแล้วมันออกตอนมันออกมามันออกแบบไหนอยากให้สติมันไม่ขาดมันจะได้จำได้ถึงให้เลื่อนมือแต่จิตมันสงบนะที่เราเลื่อนมือเนี่ยแต่มันสั่งได้สั่งให้เลื่อนได้แต่จิตนะอยู่กับกายมีสติรู้อยู่ตลอดนี่คือบุญที่เราต้องทำเอาไว้เวลาเราจะตายเราจะแตกดับมันจะช่วยเราบุญที่เราทำจะช่วยเราคือสตินี่เนี่ยมีสติตายเป็นตายเคยคิดไว้แล้วเราต้องตายพอเลยพิจารณาไปแล้วพิจารณาตอนจิตสงบไปแล้วเราเห็นแล้วว่าเราต้องตายแน่นอนพอจะตายมันก็ไม่กลัวไม่กลัวมันก็ไม่ต้องไปดิ้นรนนอนรอความตายมันเลยก็สั่งไม่ต้องห้ามไปนะถ้าเราเป็นอะไรก็จะห้ามไปตายที่นี่เนี่ยขอตายบ้านสักชาติหนึ่งตายโรงพยาบาลมาไล่ชาติแล้วตายบ้านมั่งเพราะคนทุกวันนี้ไปตายโรงพยาบาลหมดบ้านมีก็ไม่ตายไปตายโรงพยาบาลทำไมก่อนเราตายบ้านพอจะตายก็มีนิมนต์พระที่วัดบ้านจะไม่ไกลวัดนิมนต์พระไปสวดให้สิ้นแล้วก็สวดให้คนป่วยฟังคนจะตายก็ฟังจิตมันก็เป็นบุญซ่อนให้พุทโธซ่อนให้ภาวนาไว้คนเคยภาวนาก็ทำได้คนเคยทำคนไม่เคยทำทำไม่ได้ตั้งสติไม่อยู่มันเล่าร้อนไปหมดในร่างกายก็จะแตกธาตุไฟมันก็ร้อนไปหมดแล้วเราจะตั้งสติยังไงให้มันตายแบบเย็นๆแบบที่เราเคยทำถ้าไม่ฝึกไว้มันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องอะไรที่มันต้องจากเราไปไม่กลับแล้วเราจะไปไม่กลับเนี่ยเมื่อเราจะออกจากบ้านมาเราไม่คิดกลับบ้านเนี่ยมันไปไหนก็ไม่รู้แล้วจะไปอยู่ยังไงคนที่บ้านก็ห่วงเราลูกมันไปมันจะไปอยู่ยังไงไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคนจะตายก็เหมือนกันเขาต้องห่วงเอ๊ะมันตายไปไหนก็เลยคิดเอาเองคงไปดีลูกเราเป็นคนดีมันก็ไปดีเนี่ยความดีมันเคยทำก็ไม่ต้องทำบุญให้ก็มันก็มีบุญแล้วถึงให้ทำเอาเองบุญให้คนอื่นทำให้เรามันได้ยากเหมือนกินข้าวแทนเราเราจะอิ่มในยากคนกินก็อิ่มบุญคนทำเป็นคนได้เราเป็นครบฝ่ายที่จะรอรับก็ยากมันไม่ถึงถึงยากต้องทำเองสมาธิต้องทำเองให้จิตมันเห็นเองให้รู้แจ้งเห็นจริงในร่างกายเราเองคนบูคนอื่นมาพูดให้ฟังครูบาอาจารย์มาพูดให้ฟังเราก็เข้าใจเหมือนกันแต่มันทำไม่ได้ที่พูดเนี่ยเข้าใจหมดแต่ทำไม่ได้เสียอยู่แค่เดียวอย่างเดียวทำไม่ได้แต่ที่พูดมันเข้าใจหมดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมันทำเขาจริงๆมันทำไม่ได้เมื่อคนจะตายไม่เคยฝึกมาก่อนบอกให้ทำมันทำไม่ได้สมาละหั่งไว้สมาละหั่งหูก็ได้ยินปลามีหั่งปลามีหั่งมันเป็นอย่างนั้นหูคนนะคนจะตายหูมันจะเพี้ยนฟังย่างไปย่างเพราะบาปมันเข้าสิ่งห้าปลาบางคนเราไปบอกก็ไม่เชื่อว่ามันอย่าไปทำเพราะก็แก่แล้ว7-80 78ชอบไปห้างงมห้อยมากินมาสับตูดห้อยบอกอย่าไปทำเราแก่แล้วพอแก่แล้วก็ยังต้องกินเขาบอกกินก็ผักหญ้าอะไรก็ไปเอามากินเรากินรอตายมันไม่ได้กินเพื่ออยู่เพื่อแค่มันตายเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปกินตะกี้มือผักเพิ่งกินก็ไปเถอะมันไม่อ้วนอีกแล้วมันไม่โตขึ้นมาอีกแล้วยิ่งกินยิ่งแก่ยิ่งกินยิ่งแก่เขาก็ไม่เชื่อเราตายไปแล้วไม่ได้ไปเผาเขาโทรมาบอกเขาจะเผาแล้วไปไม่ทันโทรมาบอกจะเผาวันนี้เอาใครจะไปทันพ่อวันนี้เพิ่งโทรมาเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ช่วยตัวเขาเราได้แค่แนะนำเราเห็นว่าอย่างนี้มันดีเขาเห็นว่ามันไม่ดีเขาคิดว่าการกินเป็นใหญ่อาหารเป็นใหญ่
เรานี่กินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินแต่หลายคนอยู่เพื่อกินบางคนอ้วนอ้วนชอบกินอะไรต้มยำหัวปลาต้มยำข้าวหมูโอ้ยกินอย่างนี้กินกินก็เป็นโรคเลยบอกไม่กินก็ไม่ได้มันจะเป็นลมกลัวเป็นลมอย่างเงี้ยอยู่เพื่อกินแล้วจะได้อะไรกินแล้วเป็นลมทำไม่กินเป็นลมเป็นก็เป็นถ้าเราไม่กินเอาให้กินคนเดียวไม่ได้บอกเป็นลมวันไล่ห้นจิตมันเป็นมันติดเรียกคนติดข้าวติดไม่เลิกกินจนตายตายแล้วยังกินพวกเนี้ยไปเข้าเหมือนอย่างพี่ติดเหล้าพี่ติดยาเนี่ยคนก็เหมือนกันติดข้าวพอตายแล้วก็กลับไปบ้านเนี่ยจะไปกินข้าวที่บ้านมันคนที่บ้านจะมาตายแล้วกลับไปบ้านพวกเมียไอ้เมียนะกลัวพ่วบอกให้ทำดีๆขอให้ทำแบบพิธีอย่างดีเอาเขาตอกดอกไม้เขาสั้นห้อมหัวกระเทียมอะไรไปพริกเกลืออะไรไปโรยมาให้พี่กลับกลางคืนเผาไปแล้วพี่มันจะกลับซ้ำคืนซ้ำคืนเนี่ยพี่มันจะกลับบ้านคนเนี้ยซ้ำคืนกลับมาบ้านมาเข้าฟันเมียเฮ็ดเพราะกลัวให้ลูกสาวมาตามบอกเมื่อคืนพ่อกลับบ้านกลัวบอกทำยังไงกลับมาบ้านได้เขาบอกก็คงหิ้วคิดถึงแกนั่นแหละแล้วก็คนพวกแกเมียเขาคิดถึงแกเขาก็มาคนมันเคยอยู่ด้วยกันจิตมันยังผูกพันอยู่มันติดบ้านติดเมียอยู่แน่แต่จริงๆคงหิ้วเขาก็เลยให้เอาข้าวใส่ปิ่นโตเอาขนมเอากลับใส่ไปหาไปถวายพระถวายยกเป็นโตไปเลยถวายเป็นสังฆทานไปเลยแล้วก็ตรวจน้ำให้เขาเพื่อเขาจะได้ถ้าเขามาแสดงว่าเขารับรู้เขามาบ้านถูกแสดงว่าเขามาได้แสดงว่าอยู่ไม่ไกลถ้าไปไกลๆก็กลับไม่ถูกแสดงว่าจิตยังดียังกลับถูกเนี่ยคนมันติดบ้านก็เลยมาบ้านมาห้าเมียก็กลัวอีกกลัวนะใครจะไม่กลัวล่ะพี่ตายไปแล้วเอาใครไม่กลัวพี่ยกมือดิเดี๋ยวจะให้ไปดูตรงนู้นตรงเมนถ้าไปเปิดตู้เย็นนอนได้ชั่วโมงเดี๋ยวจะไปดูเอาตังค์ให้ทำได้ป่ะไม่ได้แล้ววิ่งป่าลาบเนี่ยทำไมก่อนจะมากลัวนั่งนี่ลองนี่ไม่ได้เลยมองไปเห็นร้องนี่ขยับเลยทำไมก่อนจุดตะเกียงนะนั่งบ้านมีร้องบ้านไม้ขยับเรื่อยมองไปโหกลัวพี่มาแต่ทำไมก่อนอะไรทีวีอะไรก็ไม่มีฟังวิทยุทรานซิสเตอร์ก็ฟังไอ้เรื่องรกฮูกกันนะชอบฟังเรื่องพี่ก็กลัวพี่นอนก็ไม่หลับนี่กลัวอาตมาเนี่ยกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนี่เป็นพระเลยไม่ค่อยกลัวเพราะเรารู้ว่าพี่กลัวพระเพราะคนให้พระไปจุงพี่ถ้าพระกลัวพี่จะมากับเราเลยหลายคนเชื่อว่าพระกลัวพี่หรือพี่กลัวพระแต่พระก็กลัวพี่เหมือนกันลองเห็นพี่เดี๋ยวต้องวิ่งเหมือนกันทำไมปฏิบัติวิ่งนะถ้าปฏิบัติไม่กล้าวิ่งถ้าวิ่งไปอายเขานะพาปฏิบัติอะไรวิ่งนี่พี่ได้ข่าวถึงไหนอายเขาถึงนั่นน่ะเมื่อคืนมันแปลกนะพี่เนี่ยแปลกมีที่กุฏิอาตมานะมีแต่ไม่ใช่พี่เป็นเทวดาเป็นลูกก็เทวดาเคยได้ยินเสียงซ่องห้นน่ะมีอยู่เนี่ยที่กุฏิอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นไทรอยู่โคนต้นไทรนั่นน่ะมีเทวดาเขาเรียกลูกก็เทวดาเทวดาที่อยู่ชั้นล่างสุดบุญน้อยขี้เหนียวไม่อยากทำบุญ
ควักเงินไปแล้วก็เสียดายเป็นเทวดาเลยเป็นอยู่ข้างล่างนี่อาศัยวิมานอยู่กับต้นไม้แต่เขาไม่ได้อยู่ในต้นไม้นะแต่วิมานเขาเนี่ยคือต้นไม้ก็เป็นวิมานเงินวิมานทองนี่แหละแต่เขาเป็นอยู่ที่ต้นไม้ต้องอาศัยเพราะไม่มีที่ตั้งต้องอาศัยต้นไม้ตั้งเวลาไปตัดต้นไม้ที่เรียกกันเลยพี่ตะเคียนใช่ไหมนั่นน่ะเทวดานางไม้ที่เขาเรียกนางไม้นางไม้เขามีอำนาจนะนู่นน่ะที่สุพรรณน่ะมีต้นโพต้นหนึ่งมีเป็นวิหารเก่าล้างอยู่ข้างถนนน่ะบรรหารก็ตัดถนนสุพรรณได้ไหมเอาแมคโครเอาแท็กเตอร์ไปดันต้นโพเนี่ยพอวิ่งไปเอาผ่านไปจ่อต้นโพรถดับเลยรถดับพอทำรถติดอีกขยับถอยร่างได้แต่เดินหน้าดับเดินหน้าไปพอแตะต้นโพจะดันต้นโพทิ้งดับทางใดเป็นที่รถแล้วมั้งเปลี่ยนเป็นแมคโครไปถึงตักต้นโพเลยตักกิ่งหักเลยกิ่งโพพุ่งปรื๊ดมาเลยมาให้หายคนขับเสียบไปข้างๆเลยวิ่งเลยคนขับพี่เข้าไปเลยคนผมมันตกใจจิตอ่อนพี่ก็เข้าเลยต้องยายไม่มีใครทำได้ต้องยายถนนออกจากต้นโพต้องเซอร์เวย์ใหม่กลายเป็นโค้งอย่างนี้เลยทุกวันนี้โค้งมากเลยทีแรกก็จะดัดให้มันโค้งน้อยๆแต่ต้นโพไม่ยอมเทวดาไม่ยอมเขารักษาที่นั่นอยู่เป็นวิหารเก่าน่าคิดเหมือนกันนะแต่เรื่องจริงนะก็คือเทวดาที่เขาอยู่ต้นไม้วิมานเขาอยู่นั่นเขารักษาโบสถ์นั่นนะดูแลวัดมีพระนั่งมีพระพุทธเขาก็ดูแลเนี่ยเขามีอำนาจมากกว่าคนเพราะบุญเขาเนื้อเราเขาถึงได้เป็นเทวดาเรายังไม่รู้ว่าเป็นพี่ดีหรือเป็นเทวดาแน่เลยถ้าเรามาทื่อสิ้นนี้เราก็มีโอกาสได้เป็นเทวดาได้เป็นแน่นอนก่อนตายนึกถึงบุญไว้ก็จะได้เป็นจะได้ไม่เป็นพี่เป็นพี่ก็เดือดร้อนอีกไปเข้าลูกเข้าล้านแล้วติดแล้วก็เลิกไปเพราะมันจริงๆนะที่พูดเนี่ยเราเห็นมาเยอะแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่เราจะได้ก็นี่แหละที่เราทำอยู่บ้านก็ได้ที่เราทำทำอะไรก็ได้อย่างนั้นทำงานก็ได้เงินทำบาปก็ได้บาปทำบุญก็ได้บุญอยู่ที่ใจเราได้หมดทุกอย่างเราก็เลือกเอาเมื่อเรามีครูบาอาจารย์ที่มาสอนให้เราทำท่านทำได้ไปหมดแล้วท่านไม่มาโกหกหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านไม่โกหกมันมีจริงๆเขาถึงมาสอนเราท่านพาปฏิบัติเราได้จริงสมาธิมีจริงฌานมีจริงปฏิบัติไปจะได้จริงแต่มีความอดทนข้ามนิวรณ์ให้ได้ทำแล้วได้ทุกคนไม่มีใครทำไม่ได้มันได้ทุกคนได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับเราบุญบารมีที่เราสะสมมาเราได้น้อยชาติหน้าเราก็จะได้เพิ่มแต่เมื่อไหร่มันจะได้มาเกิดเป็นคนได้นั่งสมาธิอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตายจากคนจะมาเป็นคนอีกก็ยากตายจากคนจะขึ้นสวรรค์ก็ยากอยู่ที่การทำจิตอย่างเดียวจิตเราเป็นคนเดินทางร่างกายเป็นส่วนประกอบที่เราได้มาจากบุญพามาให้ได้ล่างคิเลหรือว่าซวยอยู่ที่บุญเราขึ้นอยู่ที่ส่วนประกอบบุญก็ทำให้หน้าตาดีคิ้วคางดีหน้าตาเกลี้ยงผิวพรรณดีบาปก็ให้เศร้าหมองจมูกแบนเป็นได้หมดดังหักนี่บาปมันให้ไม่ใช่กินข้าวเหนียวนะบาปหลายคนเฮากินกระเดียวดังหักไม่ใช่ไม่เกี่ยวดังดงก็เยอะแยะมันอยู่ที่บุญเราขี้โกรธคนขี้โกรธนะพอตายไปเกิดใหม่มันเลยขี้เลดังมันหักนั่งงอนะเขาเรียกคนโกรธน้ำจะงอตายแบบโกรธตกนรกแล้วเกิดมาได้บุญเก่าที่มาเป็นมนุษย์หน้าก็งอดังหักทุกวันนี้ยังทำให้ดงได้นะทำไมก่อนหักแล้วหักเลย
ไม่นี่ทำให้ดงนะไปมีเงินสักแสนต้องแสนกันเอาดงแค่ไหนก็ได้ไอ้คนนึงไปทำมาดงนี่นะดงยันหน้าผากนะไปฟ้องหม้ออีกฮะว่าหม้อทำผิดไปผ่าต้องซ่องหุ้นเสียเงินบางคนไปทำหมดเป็นล้านไปทำหน้ามาให้เป็นเด็กอยู่70-80ทำหน้าเด็กทำได้แต่มันก็ดูหน้าก็เป็นเด็กเวลาลุกทีนั่งทีเนี่ยมันก็รู้แน่นอนคนแก่ทำไงเวลาลุกมือเท้าบ้างหน้าใช่ไหมยงโยยงโยกลุกขึ้นมาจะลุกแบบเด็กมันได้เสร็จปุ๊บ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 เลยถ้าลุกขึ้นมาหัวตรงๆอ่ะยิ้มดิยิ้มดิยิ้มดิเส้นเลือดแตกเป็นงั้นนะก็โกหกคนอื่นได้ก็โกหกตัวเองไม่ได้ถ้าตัวเองแก่ลุกไม่ขึ้นแล้วไปตามหน้ามาเด็กเสี้ยเงินเปล่าๆเอาเงินมาบริจาคให้เด็กกำพร้าให้คนที่ไม่มีกินดีกว่าเราจะยังมีจิตใจที่เป็นเทวดามั่งอบอ้อมอารีปีติก่อนตายได้มั่งไปทำหน้ามาก็เป็นไงตายก็หน้าตึงอ่ะอายุแปดสิบไปดูก็ไอ้ที่ตรงไอ้ที่เขาตั้งรูปอ่ะอายุ80ไปเปิดลองดูมัน20 กว่า หมดเวลานะ จริงนะนี่ไม่ได้ว่านะมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้ทุกวันก็โกหกคนอื่นได้พอเขาเห็นเรื่องจริงเขาก็ไม่เชื่อ เอาละคุยไปได้หัวเราะใหญ่ทำให้ตื่นโยมได้จิตตื่นเดี๋ยวได้ฟังอาจารย์จรัญมาซ่อนสมาธิจะได้ไม่ง่วงเหงาเฮานอนครับพูดให้ค่ำๆติดจะได้ตื่นไม่งั้นก็ยังซึมเศร้าอยู่งั้นจิตไม่ตื่นปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้สติสมาธิก็ไม่มีแต่จิตมันตื่นแล้วมันจะไม่ง่วงนอนปฏิบัติก็จิตก็ตื่นป่องใสอาตมาก็ได้บุญไปด้วยที่ทำให้โยมจิตตื่นโยมก็ได้บุญจิตเป็นสมาธิเอาเนาะหมดเวลาแล้ว เดี๋ยวเช้าก็เจอกันใหม่บุญกุศลที่ญาติโยมทำและอาตมาได้บำเพ็ญนี้ก็ให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญให้ได้มรรคตีผลตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโชคดีนะ